ฝากขาย ID นะครับผมอันนี้เป็นระบบของ Android เนาะ Overwood อยู่ที่8แล้วก็ level 40คือเล่นมาสักระยะแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งหมดมี2 EX เนาะแล้วก็มูลค่าอยู่ที่500เดี๋ยวผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่า ID นี้จะเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจปั่นเองแต่แรกอะแบบปั่นมาบ้างแล้วอะเนี่ยคือคนต้องการแบบนี้เนาะแล้วก็เนี่ยเติมไปบ้างแล้วนะครับมีเหรียญไคโดกับลูฟี่ชัดเลยแล้วก็มาหายๆครับไม่อาจจะมีไม่ได้ครบเนาะแต่ละหลักมีนะครับโซโลชูลองเรดล็อกมีนะครับเหรียญหลักๆคือมีเก่าถึงไหนวะเนี่ยเห็นป่ะถึงปีที่แล้วด้วยเนี่ยบัฟฟาโลก็มีเห็นป่ะบาร์ล็อกเวิร์กก็มีนะครับเหรียญโอเคครับจะเรียกว่ามีครบเลยก็ได้นะเฮ้ยอันนี้เหรียญครบเลยนะใช่ไหมอ๋อไม่มีคิงอุลติอีเวนต์เนาะไม่มีแต่ว่าทีเนี้ยเดี๋ยวเอาให้ดูก่อน 2X คือมีแชงค์นะครับแล้วก็ในส่วนของแม่ใหญ่นับเรียกง่ายๆว่าเอาแค่แชงค์ก็พอเนาะอีกตัวไม่ต้องนับเพชรมี80เศษมี150ส่วนที่ผมอยากให้ดูเนี่ยคืออย่างที่บอกไปครับว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจปั่นเนาะดูดิเนี่ยซับมันทำมาแล้วอะ150 160ทุกสีอะถ้าเวล40มันได้ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือจัดมานะที่ช่องว่างคือถ้ามีตัวแล้วเอามาใส่นั่นเองอันนี้เดี๋ยวใส่ยังไม่ครบเลยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันหลัก150 160อยู่แล้วไงครับประมาณนี้เดี๋ยวเอาตรงนี้ให้ดูเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเศษเหลือไหม500มี800ครับทำโอเวอร์บูทได้ถึงน่าจะ40ได้อยู่นะถึงอยู่ไม่30ก็40อะราวๆนี้ราวๆนี้นะครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะใน ID ครับหลักๆมันอยู่ที่ตรงนี้คือคนขี้เกียจปั่นแต่แรกแต่ถามว่าตัวละครเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่สีเขียวลำบากไหมตรงๆก็คือลำบากนะต้องว่ากันตามตรงนะแต่ข้อดีไหนบ้างฟีตัวนี้เวล100ดอฟฟี่เวล100อันนี้เวล100นี้เวล100อันเนี้ยอันนี้เวล100คือเป็นตัวรีเจนให้มันเวล100อ่ะและอันนี้คือตัวละครนะครับเห็นมั้ยก็เล่นมาสักระยะแหละแต่ว่าเข้าๆออกๆเนาะไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะสำหรับไอ้ ID นี้ที่ผมเข้าใจนะน่าจะมีเป็น ID หลักอีก ID นึงสำหรับเจ้าของเนาะโอเคก็จบประมาณนี้แล้วกันหากใครชอบก็ติดต่อมาทางเพจนะครับผมอันนี้ย้ำอีกทีนะ Android 500บาทนะครับผมหากใครที่กำลังสนใจ ID นะครับซึ่งผมจะเอาไว้ในช่อง YouTube อยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีคำว่าฝากขาย ID และสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับซึ่งแต่ละ ID ก็จะมีเป็นตามนี้ส่วนถ้า ID ไหนขายออกแล้วเนี่ยผมจะเขียนคำว่าปิดดังนี้นะครับส่วนถ้ามีอีกกรณีนึงเช่นสมมติอย่าง ID บางอย่างอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะราคา 8,000 อย่างเงี้ยถ้าหากใครอยากจะต่อราคาหรืออะไรเงี้ยสามารถทักทายมาได้เลยทางเพจย้ำว่าทางเพจเท่านั้นนะครับเพราะว่าทาง Facebook เนี่ยเริ่มมีการปลอมตัวผมแล้วอย่างบางคนอาจจะไปคุยแล้วขอเอ้ยแอดโจดู ID ให้หน่อยสิแล้วก็ขอ ID จากนั้น ID หายเลยนะครับดังนั้นเป็นไปได้ทักคุยในเพจเท่านั้นเนาะส่วนราคาที่เห็นนะตอนนี้ 3,000 5,000 600อะไรว่าไปครับซึ่งทุกราคาสามารถพูดคุยกันได้เพราะที่เหลืออยู่ที่เจ้าของ ID ว่าจะลดราคาให้หรือไม่ลดหรือว่าจะมาแลกหรือจะอะไรยังไงก็ว่ากันเป็นในกรณีไปและกันนะครับส่วน ID เป็นตามนี้ย้ำอีกทีถ้าออกแล้วผมจะเขียนคำว่าปิดเป็นตามนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ดูในช่อง YouTube Playlist ตามนี้ได้เลย